รายการสมาร์ทมันนี่นะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมค่ะกับดิฉันวรรรณตินรา,าและทีมงานมันนี่ชาแนลนะคะเปิดต้นสัปดาห์แบบนี้คะ่ะเราจะมาร่วมค้นหาเส้นทางสู่ความมั่งคั่งกันนะคะด้วยทั้งตัวกองทุน property fund กอง Re ธิรวมไปถึงตัว infrastructure ด้วยนั่นเองนะคะว่าตัว i n f r a เนี่ยเขาจะมาช่วยเราอย่างไรทั้งตัวกอง Re ธแล้วก็ตัว property เนี่ยเขาแตกต่างกันแบบไหนบ้างแล้วนะักลงทุนเองควรต้องเลือกวิธีการลงทุนอย่างไรเดี๋ยวเจอกันได้ในช่วงหน้ากับพี่เทอนั่นเองนะคะ แล้ววันนี้ในพิธีมีหนังสือนี้มาแนะนําด้วยหากใครได้สนใจนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้วางแผนเรียบร้อยแล้วค่ะบนชั้นหนังสือชั้นนำนะคะทั่วประเทศเลยซึ่งกองนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าชื่อโอ้โหตัวหนังสือเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากยังไงติดตามกันได้ในช่วงหน้านะคะแต่สำหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนค่ะ สวัสดีครับวันนี้ครับสมาร์ทแพลนนิงผมเอาหัวข้อดีๆมาฝากครับก็คือเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆครับแล้วก็เป็นไอเดียที่ฟังมาหลายๆลยที่แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเลยนะครับก็คือ7ข้อที่ทําให้ผู้สูงอายุเป็นทุกข์เออมาดูนะครับว่าเจ็ดข้อเนี่ยที่ทาให้ผู้สูงอายุของคนเราเนี่ยเป็นทุกข์มีข้ออะไรบ้างแล้วอาจจะตรงใจไหมคือวันนี้คนหนุ่มสาวอย่างเรานะครับใครที่ฟังอยู่อาจจะเป็นคนนุ่มสาวอยู่เนี่ยอาจจะดูไว้ก่อนเอแล้วเพื่อวันหนึ่งเรา วันที่เราเป็นคนสูงอายุคนสูงวัยเนี่ยเราจะได้ไม่มีปัญหาพวกนี้นะครับรีบเคลียร์ไว้ก่อนนะครับเรามาดูครับข้อที่1คือเงินไม่พอใช้คือเป็นข้อที่ผู้สูงอายุเนี่ยกังวลใจอันดับหนึ่งเลยคือตายแล้วทำยังไงดีอะตอนนั้นถ้าเราเงินไม่พอใช้เนี่ยจะต้องมีความทุกข์แน่นอนเลยคือเงินไม่รู้จะใช้จ่ายยังไงดีต้องถ้าเราไม่มีคนลูกหลานดูแลด้วยนะกลายเป็นว่าเราจะต้อง จัดสรรตัวเองต้องใช้จ่ายยังไงให้เพียงพออันนี้คือข้อที่1ที่สําคัญคือเงินไม่พอใช้นะครับทุกข้อที่2ที่คนแก่กังวลก็คืออยากทํางานแต่ไม่มีงานให้ทำนะครับก็คือพูดง่ายไมัมน,ม,นมันทำให้เรารายได้ไม่มี รายได้เราขาดไปตรงนี้คือสําคัญนะครับคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้เตรียมเงินมากพอแต่เอ้เรายังพอมีความสามารถในการทํางานเรายังพอแข็งแรงพอนะครับและเรายังรู้สึกว่าอายุหกสิสมมติกเกษียณ60แล้วเราอายุหกสิบเอ็เนี่ยยังอยากทํางานต่อแต่สุดท้ายไม่มีงานให้ทําทาไงครับสุดท้ายคนตรงนี้รายได้เราก็ไม่มีนี่คือข้อที่2ที่คนแก่กังวลใจเลยเาเป็นทุกข์นะครับข้อที่3ครับเป็นข้อที่ จริงๆไม่น่าจะเกิดขึ้นครับแต่เป็นข้อที่ถ้าเกิดขึ้นจะมีความทุกข์แน่น,นอนคือยังมีภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายอยู่เลยกลายเป็นว่าบ้านยังต้องผ่อนอยู่เลยรถยังต้องผ่อนอยู่เลยอันนี้คือความทุกข์ที่น่าที่ไม่อยากให้เป็นนะครับเป็นความทุกข์ที่จริงๆแล้วควรจะต้องไม่มีตั้งแต่ใกล้เกษียณแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาใกล้ใก้เกษียณเนี่ยคนเขาจะไม่ให้กู้กันแล้วนะครับตรงนี้คือสําคัญคือแต่ถ้าคนที่มีภาระเนี่ยอาจจะต้องมีความทุกข์ที่ต้องเออผมผมถ้าเป็นเราก็คือกังวลใจนะอายุ60 65เลยต้องมันจ่ายหนี้สินยังผ่อนมี้อยู่เลยอันนี้คือสิ่งสําคัญที่อยากจะคิดว่าน่าจะเป็นความทุกข์ข้อที่3นะครับข้อที่4อาจจะไม่ได้ตรงกับเรื่องการเงินมากนักก็คือไม่มีเพื่อนนะครับคือความทุกข์ข้อที่4คือการไม่มีเพื่อนกลายไปว่าเราอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีสมาคมตรงนี้สําคัญอาจจะเป็น พฤติกรรมตอนที่เรายัอยางอยู่ในวัยทำงานคนหนุ่มในวัยหนุ่มสาวเช่นเวลามีงานแตง่งงานบวชงานศพอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้ไปพบปะเพื่อนฝูงในงานประเภทแบบนี้นะครับทำให้วันที่เราอ l o n e คือตอนเกษียณเราอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครที่จะมาชวนเราไปเที่ยวนะครับไม่มีใครที่จะชวนเราไปสังสรรค์สมาคมสุดท้ายกลายเป็นว่าเราก็ว้าเเวเรากลายเป็นคนที่ไม่มีใครครบตรงนี้สําคัญเป็นเป็นปัญหาครับอาจจะไม่ใช่เรื่องการเงินแต่ ผมว่ามันทําให้สุขภาพเราเสียนะครับนี่คือสําคัญคือข้อที่4คือการไม่มีเพื่อนนะครับข้อที่5ครับคือสุขภาพไม่แข็งแรงและมีโรคประจำตัวนี่คือความทุกข้อที่5ของคนแก่ก็คือพอเราอายุมากขึ้นแน่นอนครับโครคภัยไข้เจ็บนะครับก็จะตามมาเบียดเบียนนะครับเพราะงั้นถ้าคนที่ยังเ,เ,เ,เราเป็นหนักนะครับ ค,คือโดยส่วนใหญ่เวลาเราเจอก็คือคนแก่ก็จะเป็นเรื่องความดันเบาหวานแล้วก็จะตามมาแต่บางคนเป็นมากกว่าน,นั้นบางคนถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยก็จะลําบากนะครับอันนี้คือสําคัญตรงนี้ครับคือการไม่มีโรคเลยดีที่สุดเลยแต่การที่ทําให้มีโรคในตอนที่ยังอายุเยอะๆด้วยเนี่ยบางทีกังวลใจเรื่องพานละลูกหลานจะมาดูแลเราไหมนะครับการเงินจะเป็นยังไงอันนี้คือความทุกข้อที่5คือสุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่แข็งแรงและมีโรคประจาตัวนะครับส่วนข้อที่6ครับคืออ,อันนี้เป็นข้อที่ ผมว่าใครๆก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะคือไม่มีลูกหลานดูแลนะครับคือไม่มีคนดูแลหรือมีลูกหลานแต่ก็ไม่สนใจซึ่งอันนี้เป็นปัญหาในอนาคตก็คือคนต่อไปเนี่ยอาจจะอยู่คนเดียวมากขึ้นเพราะว่าลูกหลานไม่ค่อยมีหรือบางคนไม่แต่งงานนะครับหรืออาจจะแยกครอบครัวไปนะครับมันตรงนี้คือสิ่งสําคัญคือการไม่มีลูกหลานดูแลและลูกหลานไม่สนใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ถ้าวันนี้ลองอน,นึกตัวเองว่าถ้าตอนเราแก่แต่เรามีเงินเยอะ นะฮะเรามีตาเอียให้กับลูกหลานบ่อยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าต่อไปเนี่ยถ้าเรามีแบบเนี้ยน่าจะทําให้ลูกหลานเราอ,อยากจะมาดูแลเราตอนแก่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คือเป็นข้อที่คนไม่อยากเป็นคือไม่มีคนดูแลนะครับตอนแก่หรือไม่มีลูกหลานสนใจซึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินเหมือนกันนะครับส่วนข้อสุดท้ายคือข้อที่7คือความมีแต่ความหมองเศร้ามีแต่ความหม่นหมองเพราะอะไรครับคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้ว นี่คือปัญหาคนแก่เหมือนกันครับคือเราคิดว่าพอเรากษเียณเรามีเคยมีความสามารถในการทํางานแต่วันหนึ่งเราไม่มีคุณค่าในสังคมเนี่ยมันเหมือนกับว่า,าอยู่ไปวันๆหนึ่งวันหนึ่งเราก็อยากจะไม่อยากจะอยู่บนโลกนะครับนี่คือสิ่งสาคัญ อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าถึงแม้อายุจะเยอะขึ้นเราก็สามารถจะสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้เราสามารถที่จะไปแชร์หราจจะไปเป็นอาสาสมัครหรือทํามูลิธิอะไรก็ได้นะครับที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับก็อยากจะฝากว่าจริงๆ7ข้อเนี่ยเป็นข้อที่สําคัญมากๆนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งเป้าต่ตอนนี้เลยว่าอตอนแก่เราไม่อยากมี7ข้อนี้แน่นอนตอน้องทำยังไงนะครับก็ฝากไว้เป็นการบ้านสำหรับผู้ชมนะครับก็เพื่อให้ทุกท่านตอนตอนแก่ตอน,กตอนกเกษียณแล้วเนี่ยไม่มีความทุกข์เจ็ดข้อกันนะครับ วันนี้ผมก็ฝากเท่านี้ครับสวัสดีครับ